ซันมันโทรมาบอกนะคะว่าคืนนี้ไม่กลับบ้านค่ะคุณผู้หญิงแล้วมันไปไหนมันบอกว่ามันจะไปงานบุญของเพื่อนมันค่ะอยู่ต่างจังหวัดนี่แล้วให้ศักดิ์ขับรถไปด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ยิ่งใหญ่ครับบ้านเนอะนึกจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวค่อยแจ้งให้ทราบแทนที่จะขออนุญาตฉันก่อนคนไม่เคารพยำเกรงมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้หญิงคุณเป็นยังไงบ้างลูกมานั่งก่อนมาไม่เอานะอย่าเครียดนะนี่ตำรวจเขายังไม่เจอศพนะนวลก็แปลว่าเขายังไม่ตายแต่หนูถึงอยากเจอตัวเขาค่ะหนูถึงอยากถามเขาว่าเขาใช่แม่ของหนูหนิงหรือเปล่าที่แปลว่าหนูหนิงก็ไม่เชื่อคำพูดแม่เลยใช่ไหมถ้าหนูหนิงไม่ได้รู้ความจริงเรื่องนี้เรื่องนี้มันจะติดอยู่ในใจของหนูหนิงไปตลอดเลยนะคะแม่หนูหนิงไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นค่ะแต่ถ้าเขาเป็นแม่ของคุณหนูจริงๆคุณหนูจะทิ้งคุณผู้หญิงแล้วไปอยู่กับเขาอย่างนั้นเหรอคะน้อมน้อมต้องพูดค่ะคุณผู้หญิงไม่ว่าคุณนวลจะใช่แม่หรือไม่น้อมไม่รู้นะคะน้อมรู้อย่างเดียวค่ะว่าคุณผู้หญิงเนี่ยรักคุณหนูรักมากด้วยค่ะรักที่สุดรักยิ่งกว่าชีวิตตัวเองซะอีกน้อมมั่นใจค่ะว่าแม่แท้ๆของคุณหนูไม่มีทางรักและเสียสละเท่ากับผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าของคุณหนูนี่แน่นอนค่ะและไม่ว่าคุณหนูจะคิดหรือทำอะไรก็ตามนะคะคุณหนูก็ควรจะนึกถึงผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าของคุณหนูนี่ให้มากๆให้เป็นอันดับแรกนะคะแม่ฟังหนูหนิงนะคะหนูหนิงจะย้ำคำเดิมกับแม่ว่าไม่มีใครแทนที่แม่ได้วันนี้หนูหนิงเหนื่อยแล้วค่ะแม่นิ่งขอไปพักก่อนนะคะคุณหนูคะเอาพี่เจ้าฉันก็ฉันขอบใจเธอมากCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ